วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่7มีนาคม2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของตัวเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญสำหรับวางแผนประกอบกิจการงานมงคลครับรูปแบบรายการในเบรกที่1ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนหมู่มากคนทั้งประเทศว่าวันนี้ควรจะระมัดระวังเรื่องอะไรสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ตลอดจนในเรื่องของสีที่เด่นสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงส่วนเบรกที่2และเบรกที่3นั้นก็จะเป็นการตอบคำถามกันแบบสดๆครับทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้และในเบรกสุดท้ายก็จะมีเรื่องราวของเลขผานาทีที่สำคัญสำหรับการประกอบกิจการงานมงคลครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดครับก็คือทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยในส่วนของข้อมูลคำถามนะครับใส่เข้ามาให้เต็มที่เลยครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะล่วงรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดตรงกับวันไหนใส่มาด้วยจะได้เป็นการรีเช็คทั้งคุณและผมใครสนใจอยากจะสอบถามในเรื่องของงานบอกมาเลยครับว่าอาชีพเก่าทำอะไรงานใหม่ที่อยากจะเปลี่ยนนั้นเป็นงานประเภทไหนส่งมาที่422-1606แต่ขออนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลเป็นวันสากล นะครับก็คือถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่ให้ระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะว่า SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หรือถ้าใครอยากจะคุยสายกันสดๆนะครับ2หมายเลขครับตอนนี้น้องทีมงานพร้อมที่จะรับสายแล้ว024960493-4ใครถนัดในเรื่องของการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทางเว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกเข้าไปในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับก็คือ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายเป็นในเรื่องของจดหมายนะครับก็ช่องทางนี้ยังไงก็คงจะไม่ทอดทิ้งกันไปเพราะว่ามีกลุ่มแฟนรายการหลายท่านที่เป็นผู้อาวุโสวันนี้ก็เป็นข้าราชการบำนาญ นะครับคุณสุรศักดิ์พิสุทธิวงศ์เตรียมคอยฟังการตอบคำถามในช่วงเบรกสุดท้ายเขียนจดหมายสอบถามเข้ามาครับส่งมาที่27/1 หมู่ 4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวข้องกับรายการ0831997972ครับอันนี้คือโดยสรุปในแง่ของช่องทางการสื่อสารร่วมกันเข้าใจว่าเมื่อวานหลายท่านนะครับก็คงจะให้ความสนใจเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของดาวบาปประเคราะห์นะครับซึ่งก็คือดาวมฤตยูซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ได้ยกจากราศีมีนเข้าไปสถิตอยู่ในราศีเมษซึ่งก็ถือว่าเป็นการโคจรทับลัคนาหรือว่าทับดวงเมืองก็คงจะมีข้อมูลข่าวสารจากหลายสื่อหลายช่องทางนะครับที่จะมีลักษณะของความคิดเห็นที่อ่านหรือว่าพิจารณาดูแล้วก็ต้องระมัดระวังก็จริงครับเพราะว่าในแง่ของดาวมฤตยูนั้นก็ถือหนึ่งเลยเป็นดาวบาปประเคราะห์และในแง่ของแม่บทของดาวก็หมายถึงในเรื่องของภัยอาเพศฉะนั้นก็อาจจะส่งผลในภาพรวมนะครับของประเทศก็อาจจะให้มีความเปลี่ยนแปลงนะครับหรือมีปัญหาความวุ่นวายฉะนั้นก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแต่ถ้าถามว่าแต่ละราศีจะมีผลกระทบเป็นแบบไหนก็ล้วนแล้วจะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับลัคนาอย่างถ้าเป็นชาวราศีเมษเนี่ยก็คงจะต้องเขาบอกเตรียมรับมือหน่อยเพราะปีนี้ดาวประจำตัวก็โคจรไม่ปกติถ้ามฤตยูโคจรเข้ามาทับลัคเนี่ยก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตการทำงานหรือแม้กระทั่ง มีปัญหาว้าวุ่นใจแต่อย่างที่ผมเรียนอยู่เสมอว่าดาวทุกดวงเนี่ยมันจะมีข้อดีและข้อเสียมฤตยูด้านดีก็คือในเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆฉะนั้นในแง่ของแม้กระทั่งภาพรวมของประเทศก็ตามเมื่อมฤตยูทับดวงเมืองเนี่ยเราก็อาจจะมีการคิดค้นนะครับวิทยาการที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่แตกต่างจากเดิมนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศก็ได้แต่ราศีไหนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องงานก็เน้นๆเลยครับกรกฎก็อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงส่วนชาวราศีตุลเนี่ยก็คงจะต้องระมัดระวังประคับประคองในส่วนของความสัมพันธ์กับคู่ครองหน่อยส่วนชาวราศีมีนอันนี้เน้นๆเลยนะเรื่องสตุ้งสตังนะครับมฤตยูสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระก็อาจจะมีเรื่องที่ไม่ได้ขาดคิดเรื่องที่ต้องจับจ่ายใช้สอยนะครับหรือแม้กระทั่งชาวราศีธนูอย่างเงี้ยก็คงจะต้องระวังในเรื่องของลูกน้องบริวารสร้างปัญหาส่วนชาวราศีมังกรนะครับก็อาจจะทุกข์ใจกับบรรดาญาติพี่น้องหรือมีปัญหาเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยยศยานพาหนะอันนี้โดยสรุปพอสังเขปคร่าวๆนะแต่ละราศีก็ล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลที่แตกต่างกันไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดการกระทำของตัวเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าเกณฑ์ชะตาอ่านได้ศึกษาข้อมูลได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังผมเชื่อว่าการกระทำที่ดีนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขดวงชะตาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เสมอครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของคนทั้งประเทศกิจกรรมครั้งที่2ของปี2559นี้มาถึงแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ประสบอุบัติเหตุในส่วนของอานิสงส์คงไม่ต้องพูดถึงนะครับแค่ได้ต่อชีวิตคนก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมากอยู่แล้วนะครับเรามีนัดกันในวันเสาร์ที่26มีนาคม2559นี้นะครับเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพที่กำลังจะมาถึงในวันที่2เมษายนนี้เราก็ไปรวมตัวกันนะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยแต่ครั้งนี้เวลาในการนัดหมายขออนุญาตเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นช่วงบ่ายนะจะเจอกันบ่ายโมงเพราะทุกๆครั้งที่ผ่านมามีหลายท่านที่มาไม่ทันอย่างที่เคยเรียนเนี่ยผมเองก็โพสต์ใน Facebook บางท่านเดินทางมาจากใต้นะใช้เวลานานมาถึงพวกเราก็บริจาค กันเสร็จเรียบร้อยแล้วฉะนั้นวันนี้ขอให้เป็นช่วงบ่ายและที่สำคัญครับช่วงบ่ายเนี่ยเขาเรียกว่าจำนวนคนที่มาบริจาคเนี่ยก็จะมีไม่มากไม่หนาแน่นเหมือนช่วงเช้าฉะนั้นการที่เราไปเป็นหมู่คณะแบบนี้ก็คงจะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเสาร์ที่26มีนาคมนี้นะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงครับและเพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลสำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นขวบปีที่3แล้วนะครับที่พวกเราทำร่วมกันครั้งนี้นะครับก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูอาคมสุนทรนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามครับซึ่งเป็นพระอาจารย์ของผมตั้งแต่สมัยบวชเรียนเมื่อ20ปีที่แล้วครั้งนี้ครับท่านได้มอบนะครับพระแก้วมรกตและพระพุทธชินราชแก้วนะครับซึ่งผ่านพิธีกรรมปลุกเสกแล้วให้กับแฟนรายการทุกคนที่มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้และในเดือนมีนาคมปี2559เนี่ยก็ถือว่าเปิดดวง12ราศีก็เริ่มที่จะเป็นเด็กที่โตเต็มที่ครบ6ขวบแล้วครับฉะนั้นในครั้งนี้จะแจกนะครับมอบวัตถุมงคลให้สำหรับ60ท่านแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริจาคโลหิตฉะนั้นก็ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับใครสนใจสามารถโทรลงทะเบียนได้2หมายเลขที่เห็นด้านล่างครับ08512936970831997972สำหรับคุณสมบัติโดยสังเขปนะครับของคนที่สามารถที่จะบริจาคโลหิตได้นะครับเราเองก็จะมีการทำข้อมูลสรุปไว้นะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเงื่อนไขคนที่บริจาคเพจพร้อมขึ้นเลยนะครับก็หนึ่งเลยนะในแง่ของการนอนหลับพักผ่อนก่อนบริจาคเนี่ยนอนในชั่วโมงนอนปกตินะครับ 6-8 ชั่วโมงนะครับส่วนสุขภาพเนี่ยช่วงนั้นคงต้องดูแลตัวเองหน่อยเพราะว่าในวันเวลาที่ไปบริจาคโลหิตนั้นนะครับจะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานยาโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะและอย่าลืมนะครับการดูแลร่างกายก่อนวันบริจาค1วันเนี่ยงดพวกเครื่องดองของเมาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท
24ชั่วโมงแต่ถ้าใครที่ยังสูบบุหรี่อยู่นะครับก่อนและหลังการบริจาคโลหิต1ชั่วโมงขอให้งดและที่สำคัญเลยอาหารมื้อหลักนะครับก็คือถ้าเรานัดบ่ายโมงฉะนั้นคุณต้องทานให้ครบมื้อเช้าและมื้อกลางวันซึ่งหลีกเลี่ยงนะครับอาหารที่มีความมันสูงเพราะมันจะทำให้พลาสมาเนี่ยเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ได้และที่สำคัญต้องดื่มน้ำนะก่อนบริจาคเยอะๆนะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องการเตรียมตัวก่อนบริจาคครับฉะนั้นใครสนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับเข้าสู่เบรกแรกจะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับจันทร์ที่7มีนาคม2559จันทรคติการแรม14ค่ำเดือน3ปีมะแมนะครับวันนี้ตรงกับวันพระหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้พยายามเรียนรู้ให้มากๆเพราะมีโอกาสได้เจอสิ่งใหม่ๆไม่จะเป็นลักษณะหน้างานนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องคบค้าสมาคมด้วยสภาพคล่องยังไม่มีปัญหาทางการเงินนะครับและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์ซื้อหาหรือได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีราคาความรักเวลามีปัญหาต้องมีจิตใจที่เที่ยงธรรมนะในความหมายก็คือจะทำอะไรคุณต้องคิดถึงความรู้สึกของคนที่อยู่รอบข้างด้วยเรียนรู้เยอะๆคุณก็ต้องมีความกระตือรือร้นให้มากนะครับวันนี้ก็สีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกุมนะครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับคนหมู่มากหรือแม้กระทั่งใครอยากจะสะสางภารกิจที่ค้างเพราะวันนี้เอ่ยปากกับใครขอความร่วมมือคุณจะได้รับในสิ่งนั้นสอดคล้องกันกับในเรื่องของเงินทองครับวันนี้มีหุ้นดีกว่าไม่มีขยายทั้งไซส์ขนาดกองทุนเสริมทั้งในเรื่องของความคิดอ่านการตัดสินใจและคนมีคู่ครองเนี่ยวันนี้ได้เปรียบสามารถที่จะดึงเงินกันได้แต่ความรักโดยรวมถือว่าทรงๆนะครับในแง่ของความสัมพันธ์โสดเองก็ไม่ค่อยมีโอกาสเสริมในเรื่องของบริวารวันนี้เขาเกรงใจเราใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับต่อด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนถอยหลังเพื่อเดินหน้าการใช้คอนเนคชันในอดีตที่มีให้เกิดประโยชน์จะช่วยเสริมงานปัจจุบันให้ดีขึ้นฉะนั้นวันนี้เวลามีปัญหาอะไรให้ลองโทรปรึกษามิตรเก่าสหายเดิมนะครับในเรื่องของเงินทองต้องรู้จักความพอเพียงการประมาณตนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งการลงทุนก็ตามส่วนความรักภาพรวมวันนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรเปิดใจนะครับแล้วคุณจะปรับความเข้าใจกันได้เสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้จ่ายและก็การประคับประคองชีวิตคู่สีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีแกะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เขาบอกให้ทำตัวเป็นคนว่านอนสอนง่ายนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกน้องคนมีโอกาสจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่การเงินขีดเส้นใต้2เส้นครับไม่ควรปล่อยกู้หรือเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครเด็ดขาดวันนี้มันจะเสียสัมพันธภาพที่ดีเพื่อนกันเก็บไว้ทานข้าวเถอะครับส่วนความรักวันนี้คนโสดเหมาะสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคนมีปัญหาก็อยากจะให้เริ่มต้นกันใหม่อีกสักหนึ่งรอบหลักทรัพย์เงินทองสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองครับต่อด้วยชาวราศีวัว14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เขาบอกการทำงานให้เรียนแบบวัวนะก็คือให้เก็บอาการครับถึงมีปัญหาอะไรไม่ควรเรียกร้องตีโพยตีพายจงใช้การกระทำแสดงแทนคำพูดแต่การเงินการลงทุนกลับด้านกับเรื่องของงานครับ
วันนี้ช้าไม่ได้โดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนที่ต้องตัดสินใจแข่งกับเวลาความรักอยากให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้สำคัญที่สุดโดยเฉพาะคนที่กำลังเข้าหาคนพิเศษอย่าคิดเข้าข้างตัวเองนะครับเสริมไม่มีความหนักแน่นเน้นในเรื่องของงานทำตัวเป็นวัวนะครับวันนี้สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีคนคู่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ในเรื่องของงานเขาบอกว่าไม่เหมาะกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงรวมถึงเวลาทำงานอะไรวันนี้ให้พิจารณาถึงในเรื่องของเงื่อนไขและข้อผูกมัดต่างๆด้วยนะไม่ใช่มีอะไรเข้ามาก็กระโดดเข้าใส่การเงินไม่เด่นครับวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่วันนี้หวังไว้ร้อยได้กลับมาไม่ถึง 50% ความรักบรรยากาศโดยรวมดีมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับคนรักก็ได้กับสมาชิกในครัวเรือนก็ดีคนโสดถ้าไม่ได้หวังสูงจนเกินไปวันนี้ก็พอมีโอกาสได้เริ่มต้นนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่าในเรื่องของงานเพราะเปลี่ยนแปลงก็ลำบากหาที่พึ่งพาเวลามีปัญหานะครับแต่สีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูวันนี้ครึ่งทางนะครับเมถุนหาแบ็คพูดง่ายๆส่วนพฤษภวันนี้เก็บอาการโดยเฉพาะเวลามีปัญหาในเรื่องของงานส่วนชาวราศีเมษวันนี้ชัดเจนเงินทองของบาดใจถ้าไม่จำเป็นอย่าทำธุรกรรมกับคนสนิทส่วนชาวราศีปลาคู่วันนี้เน้นนะครับความหนักแน่นโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองคนรักพยายามประคับประคองกันให้ดีเวลามีปัญหาแต่กลุ่มวันนี้รุกบุกในส่วนของการทำงานครับเพราะบริวารและคนรอบข้างเกรงอกเกรงใจส่วนชาวราศีมังกรจงทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ววันนี้เรียนรู้เยอะๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อเจอกับสิ่งใหม่ๆในส่วนของชีวิตการทำงานอันนี้ครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังตามกันต่อฮะเริ่มกันที่ชาวราศีปู15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้ในเรื่องของงานผมทายดีคนที่เป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนถึง career path ยังมาไม่ถึงแต่วันเนี้ยยังไม่เป็นทางการมีโอกาสจะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานในระดับที่สูงขึ้นส่วนคนที่ทำธุรกิจการค้าวันนี้ก็มีโอกาสได้สร้างคอนเนคชั่นกับขายใหญ่กว่าส่วนการเงินก็สอดคล้องกับเรื่องของงานครับวันนี้มีโอกาสจะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการทำธุรกรรมที่ต่างจากเดิมความรักก็มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจแต่สำเร็จหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้พยายามเปิดตัวพยายามเข้าสังคมนะครับวันนี้จะได้เจอคอนเนคชั่นจากคนที่เขามีศักยภาพที่ใหญ่กว่าเราก็เสริมในเรื่องของคนอุปถัมภ์นะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เสียเวลาแต่ต้นงวดดีกว่าต้องไปปวดหัวนะในช่วงท้ายภารกิจมีมากกว่าปกตินะครับระวังจะจับต้นชนปลายไม่ถูกฉะนั้นวันนี้วางแผนจัดลำดับความสำคัญแต่หัววันสภาพคล่องโดยรวมถึงจะมีไม่มากครับแต่วันนี้ต้องบอกว่ายังมีวินัยมากพอที่จะดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดความรักขอให้เชื่อในเรื่องของการเป็นผู้ให้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วนะครับหรือคนที่อยู่ระหว่างการเข้าหาคนพิเศษก็ตามเสริมในเรื่องของงานวางแผนก่อนสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินครับต่อกันด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เขาบอกว่าชั่งน้ำหนักมีเกณฑ์ต้องสละบางอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่มีสาระความสำคัญมากขึ้นการเงินการลงทุนก็ต้องใช้กึ๋นต้องใช้ฝีมือหน่อยนะครับเพราะหลายปัจจัยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดแต่วันนี้โดยรวมเอาอยู่สุดท้ายในเรื่องของความรักเหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองนะอยากขออะไรอยากแบ่งหน้าที่อะไรภายในครอบครัววันนี้ให้พูดคุยนะเรื่องราวต่างๆกับคนที่เรารักเปิดใจนะครับเสริมในเรื่องของงานสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ไม่ต้องลงดีเทลนะทุกรายละเอียดก็ได้
โดยเฉพาะคนที่มีก็เรียกมีบริวารมีผู้ใต้บังคับบัญชาวันนี้คอยดูภาพใหญ่นะครับการเป็นที่ปรึกษาหรืออยู่เบื้องหลังการเงินไทยดีครับสภาพคล่องวันนี้ต้องบอกว่ามีมากพอที่จะขยับขยายแม้ต้องใช้เงินด่วนเงินก้อนก็หมุนผ่านความรักเน้นไปที่คนโสดหากมีคนเข้าหาพิจารณาให้ดีครับว่าเขามีความจริงใจแค่ไหนหรือต้องการแสวงหาผลประโยชน์สิ่งใดหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องรักๆใคร่ๆโดยเฉพาะคนที่อยากมีคู่นะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้งานต้องบอกว่าไม่เด่นถ้าคุณไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็มีเกณฑ์ที่อาจจะทำผิดต่อในเรื่องของพวกกฎกติการะเบียบข้อบังคับการเงินการลงทุนวันนี้เข้าทำนองเหงื่อไม่ออกไม่ได้สตางค์วันนี้ต้องใช้ฝีมือมากหน่อยนะครับต้องวิ่งเต้นความรักอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดถึงจะมีคนมาขอคำปรึกษาคงเคยได้ยินนะครับสุนัขหัวเน่าเวลาเขาดีกันระวังตัวไม่ถูกภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูสุดท้ายกับชาวราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคม1เลยวันนี้ธนูสุขภาพนะไม่ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวหรือไม่งานเหมาะกับการทำงานที่ต้องอาศัยลักษณะความไหลรื่นคล่องตัวความรวดเร็วเงินไม่ค่อยดีไม่เหมาะกับการทำในสิ่งที่แตกต่างและวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาเนื้อรักษาตัวความรักขอให้อยู่กับความเป็นจริงครับไม่มีใครดีทุกวันให้มองคนที่มีปัญหามากกว่าเราแล้วจะมีกำลังใจที่สำคัญวันนี้อย่าไปเปรียบเทียบกับคู่อื่นทุกเปล่าๆครับสุขภาพสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครึ่งหลังนะธนูก็ชัดๆนะทวนย้อนนะจะได้จำได้แม่นๆธนูรักษาสุขภาพให้ดีไม่ว่าจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ส่วนพิจิกวันนี้ทุกเรื่องนะถึงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่งานเงินความรักวันนี้มันนิดนึงทั้งหมดส่วนในเรื่องของชาวราศีตุลเน้นนะครับในเรื่องของความหนักแน่นโดยเฉพาะคนโสดเวลามีใครเข้าหาอย่าเพิ่งรีบส่วนชาวราศีกันงานล้วนๆนะครับเทรดกันนะได้อย่างเสียอย่างได้มาในสิ่งที่ต้องการส่วนชาวราศีสิงห์นั้นวันนี้เน้นในเรื่องของการวางแผนบีซี่หน่อยวันนี้ยุ่งเหยิงนะครับส่วนชาวราศีกรกฎหาคอนเน็กชันดีๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าครบถ้วนกระบวนความคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีรวมถึงสีฉลกสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงแต่ถ้าใครอยากจะทวนซ้ำนะหรือว่าเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันสามารถเข้าไปตามกันต่อได้นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันยาวๆในเรื่องของการตอบคำถามสดๆพักกันสักครู่ครับ